ผมจะพูดเดือนเมษายนโดยเฉพาะคนที่อันตรายน่ากลัวเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเรื่องที่ทำให้ตัวเองนั้นตกต่ำและมีปัญหาบางท่านอาจจะถึงกับชีวิตได้ถึงกับชีวิตได้ว่าเกิดขึ้นกับปีอะไรบ้างอย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ YouTube ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับพบกับสินแสมังกรธนากรตันอาวัชรการความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขการรู้อะไรล่วงหน้าเขาแปลว่าเราสามารถได้เปรียบเขาสักอย่างหนึ่งในหลักวิชาที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นหลักวิชาผสมผสานฤกษ์ยามกับตำแหน่งฮวงจุ้ยของแต่ละเดือนผมจะพูดเดือนเมษายนโดยเฉพาะว่าเกิดขึ้นกับปีอะไรบ้างแต่ในเดือนเมษายนนี้ในตำแหน่งของฮวงจุ้ยความลังเลจะทำให้เกิดอุบัติเหตุความลังเลคืออะไรครับ 1. คุณกำลังข้ามถนนลังเลข้ามไม่ข้ามข้ามไม่ข้ามหนึ่งอันดับหนึ่งที่จะเกิดอันดับ2มีเสียงแว่วมีเสียงเรียกตรงนี้ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะท่านกำลังนอนในสถานที่ที่ไม่ใช่บ้านของคุณแล้วหูแว่วได้ยินเรียกพยายามตั้งสติก่อนอย่าเพิ่งเฮ้ยใช่หรือไม่ใช่อย่าเพิ่งส่งเสียงแล้วที่สำคัญที่สุดในเดือนเมษายนนี้ตำแหน่งฮวงจุ้ยนั้นเป็นตำแหน่งเสียงหมาหอนครับอันนี้คุณอาจจะเจอวิญญาณร้ายรบกวนจนทำให้คุณต้องไปประสบอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อีกอย่างหนึ่งการใช้โทรศัพท์ถ้าคุณเพลินไปก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับโดยปีแรกที่จะเกิดขึ้นคือคนเกิดปีกระต่ายครับกระต่ายเดือนเมษายนเป็นเรื่องของไห่เรื่องของความแตกแยกถ้าคุณเกิดแตกแยกกับหุ้นส่วนอย่าเชื่อใจว่าหุ้นส่วนจะปล่อยคุณนะครับอันนี้จะเกิดอุบัติเหตุจากการเลิกกันตัดสินใจผิดพลาดบางคนทะเลาะกับแฟนเลิกกันขับรถด้วยความโมโหเกิดอุบัติเหตุครับนั่นคือกระต่ายต้องระวังส่วนคนเกิดปีมังกรให้ระวังเฮงด้วยตัวของคุณเองขับรถระวังผิดพลาดด้วยความประมาทของตัวคุณเองมังกรถึงดีก็จริงในปีนี้แต่เดือนนี้เป็นเดือนที่วุ่นวายให้ระวังนะครับด้วยตัวคุณเองแท้ๆคนเกิดปีหมามีโอกาสถูกฆ่าตายเพราะเงินระวังนะอย่าให้คนเห็นผลประโยชน์ประเภทตู้ทองเคลื่อนที่แพมๆออกเงินเป็นคนรวยกว่าจะขึ้นรถได้แอคชั่นเยอะมีสิทธิ์ครับหมาอันตรายมากแล้วคนสุดท้ายคนเกิดปีวัวคุณจะอารมณ์ร้ายเพราะคุณนั่งท่ามกลางสมาคมนักนินทาแห่งประเทศไทยทำให้หงุดหงิดฉันไม่ได้ทำอะไรแต่ทำไมต้องมาด่าเนี่ยเก็บจนเครียดบางคนสมองแตกตายนี่คือ4ปีที่ต้องระวังเป็นเรื่องใหม่ที่ผมมาเตือนโชคดีและระวังเอาไว้จะไม่พลาดและมีความสุขไปทั้งเดือนเองครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ